เราจะได้รู้จักนกอีกหลายชนิดเลยฮะคำว่านกคำเดียวนี่บางทีมีเป็น10นะที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันพันธุ์เดียวกันชนิดเดียวกันแต่พอมาดูลักษณะแตกต่างแยกได้เป็น10กว่าชนิดก็มีนะฮะก็หลังจากนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวน่าจะเป็นนกกระสาแดงครับคงจะต้องมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะเจออีกหนึ่งด่านเดี๋ยวนะผมจะลองเดินอ้อมห่างๆล่องตรงนี้ดูผมไม่แน่ใจว่าล่องตรงนี้มันน่าจะมีความลึกของมันนะเพราะว่ามันมีการเดินผ่านเนาะของควายมันคงจะมีล่องลึกแต่ถ้าเราอ้อมทางนี้มันจะลึกไหมลองดูนะฮะข้อสันนิษฐานว่าถ้าเกิดมันเป็นล่องทางเดินมันคงจะลึกกว่าปกติใช่ไหมถ้าเป็นพื้นของหนองธรรมดาไม่มีการเหยียบมันก็คงจะไม่ลึกสิหรือเปล่าหรือมันเป็นร่องน้ำลองเดินอ้อมดูมันไม่ลึกจริงด้วยมันเป็นสันดอนของดินแซงเซลหางปลาสีดำนกแซงเซลหางปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีนกอะไรใครที่ชอบการผจญภัยนะแนะนำครับหนองเล็งทรายอันนี้แค่ออเดอร์ก่อนมีท้าทายกว่านี้อีกเยอะครับยางอะไรอะสีขาวอะยางควายไหมยางควายเป็นฝูงเลยเคยมีเป็นฝูงมากกว่านี้อีกนะมันมาอาศัยอยู่บนยอดต้นไคร้ยอดต้นมะยาราบนี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวครับอ
คผมใกล้จะมาถึงบริเวณที่ผมเล็งไว้ว่าจะทำเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงปลากัดพื้นเมืองแล้วนะแล้วใกล้เข้ามาถึงหมู่บ้านควายแล้วบ้านสันสลีเดินแบบสบายๆมาไม่เร่งรีบนะฮะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับตอนนี้50กว่านาที1ชั่วโมงถ้าใช้เส้นทางนี้เดินมาใช้เวลา1ชั่วโมงถ้าไปกลับก็ประมาณ2ชั่วโมงคิดว่าน่าจะเป็นระยะทางที่เหมาะสมในการทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่นะไม่ไกลมากจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนี่ฮะเส้นนี้แล้วก็ในอนาคตถ้ามีชาวบ้านมาหาปลาในคลองไส้ไก่แห่งนี้ก็เป็นจุดที่แวะศึกษาประมงพื้นบ้านได้อีกต่างหากนะฮะก็มาเรียนรู้วิถีชาวบ้านในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านได้อีกก็เป็นอีกเส้นทางที่น่าสนใจนะฮะเอาไว้เดี๋ยวเป็นข้อมูลนำเสนอให้เขตห้ามล่าเขาพิจารณานะฮะว่าเหมาะสมหรือไม่นะโอ้แต่ตอนนี้มันมีโคลนอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพื้นที่ที่ผมจะพ่อเลี้ยงปลากัดมันมีน้ำขังแล้วหรือยังถ้ามันมีและผมมั่นใจว่ามันจะไม่แห้งภายใน3-4 เดือนนี้นะฮะผมคิดว่าจะเอาปลากัดมาปล่อยให้มันขยายพันธุ์ได้เลยนะฮะแต่ถ้ามันเหมือนคราวที่แล้วอีกคือมันน้ำมีไม่จริงแบบนี้มันก็จะเสียของปลามันก็จะตายไปก่อนที่มันจะได้ขยายพันธุ์นี่ผมต้องหลบต้นมายาลาบยักษ์อยู่มันเกี่ยวเสื้อผมโอเคพ้นละว้าวยังไม่มีน้ำเลยนี่ฮะโอ้จุดที่ผมจะทำเป็นนี่ฮะที่เพาะเลี้ยงปลากัดมันยังไม่มีน้ำเลยครับถ้าเป็นแบบนี้นี่รอดยากครับมันจะเป็นอาหารของนกไปหมดเลยปลากัดมันยิ่งมีน้อยอยู่นะที่หลบภัยมันก็ไม่มีน้ำก็แห้งคงต้องรอให้มีน้ำขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะด้านหน้าผมก็จะเป็นหมู่บ้านควายแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจุดปลายทางผมจะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะม้วนกลับไปอีกฝั่งนึงที่เจาะจุดจอดรถที่เขตห้ามล่านะเอาสำรวจไปทีละส่วนครับผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวค่อยเก็บข้อมูลไปเอาเป็นว่าซีกนี้เราขอเก็บข้อมูลฝั่งนี้ไปก่อนนี่ครับสำหรับคันดินตรงที่ผมกำลังเดินอยู่ตรงนี้นะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยวิธีการปั่นจักรยานในอนาคตได้นะฮะถ้ามีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็มีการปลูกต้นไม้เพิ่มสร้างพื้นที่สีเขียว
แล้วก็มีระบบน้ำที่สามารถดึงน้ำเข้ามาขังให้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลากัดหรือเป็นพันธุ์ปลาพื้นเมืองนะฮะเป็นบ่อได้นะเพราะว่าคันรอบนี้สามารถบล็อกน้ำไม่ให้ออกได้หมดเพียงแต่ว่าต้องจัดการระบบน้ำให้มีการสูบน้ำขึ้นมาเติมได้ก็คันดินพวกนี้ผมก็ได้ขอความอนุเคราะห์ทางผู้รับเหมาให้ถมเป็นคันเส้นทางของการปั่นจักรยานได้นะจะสังเกตว่าที่ผมเดินอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะของเส้นทางที่ออกแบบให้ปั่นได้ระยะทางไกลขึ้นเป็นการตีโค้งแบบซิกแซกนะถ้าดูภาพมุมสูงจะสวยมากครับว่าบริเวณนี้ได้มีการถมคันดินไว้แล้วก็มีการยกโค้งให้ด้วยนะปั่นจักรยานสนุกแน่ๆครับสองข้างก็จะเป็นนี่ครับไม่กล้าเอาปลากัดมาปล่อยจริงๆครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอาหารของนกก่อนชาวบ้านหลายคนบอกว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะฮะสำหรับปลากัดเมืองพื้นเมืองนะเป็นปลากัดป่านี่แหละแต่มันยังไม่สูญพันธุ์ครับมันยังมีอยู่เดี๋ยวรอโอกาสจังหวะดีๆครับค่อยเอามาขยายพันธุ์กันนี่ฮะขออนุญาตพาท่านผู้ชมเดินสำรวจไปพร้อมๆกันนะนี่ถ้าเป็นการปั่นจักรยานจะสนุกแน่นอนครับโดยเฉพาะเด็กๆนี่พอมาเจอถนนแบบนี้จักรยานเสือภูเขานะมีความท้าทายเส้นทางขรุขระหน่อยนะแต่ออกแบบมาเนี่ยรถเลี้ยวเคี้ยวคดขี่เพลินแน่นอนครับผมแต่ต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ให้สร้างความร่มรื่นจะดีมากเลยนะฮะเพราะตอนนี้มันโล่งเตียนนะฮะไปหมดนะฮะพอเป็นสังเขตเดี๋ยวเราจะเดินดิ่งย้อนกลับเดี๋ยวผมจะอ้อมฝั่งนี้ครับให้เป็นวงกลมนะไปจึงจุดเริ่มต้นจะได้จับเวลาได้ถูกนะเอาเฉพาะการเดินเท้าแล้วก็มีการแวะชมนิดๆหน่อยๆนะไม่มีการแวะมากแวะที่ไหนนานแต่ถ้าการออกแบบการศึกษาธรรมชาติแบ่งเป็นฐานก็คงจะต้องบวกเวลาเพิ่มไปอีกหน่อยนะตอนนี้ก็มา1ชั่วโมงกลับอีกประมาณ1ชั่วโมงก็2บวกทำกิจกรรมอีกประมาณครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน3ชั่วโมงก็โอเคนะครึ่งวันช่วงเช้าครึ่งวันนะฮะก็สามารถมาเดินทางไกลแล้วทำกิจกรรมแยกฐานได้ก็ในเรื่องของการสร้างฐานต่างๆก็คงจะออกแบบให้เป็นเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะเพราะว่าในการทำกิจกรรมในหนองเลงทรายนี่อยากให้เป็นกิจกรรมที่เป็นเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติครับไม่อยากให้เกิดการรบกวนที่อยู่ของสัตว์มากเท่าเกินความจำเป็นนะฮะโดยเฉพาะนกตอนนี้ก็ต้องเริ่มเก็บข้อมูลแล้วนะฮะเพราะว่าการพัฒนาหนองเลงทรายจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานเอาไว้สำหรับการนำเสนอโครงการต่างๆนะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับเราก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งเจ้าของงบประมาณทั้งชาวบ้านถึงข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆที่เราเก็บสะสมไว้นะอย่างบริเวณนี้นะในอดีตเคยเป็นที่ช้อนปลากัดของชาวบ้านของวัยรุ่นเด็กๆผมก็เคยมาช้อนนะเวลาหน้าฝนมานี่มาช้อนปลากัดแล้วก็เอาไปชนกันนะกัดกันเป
็นการเล่นพื้นบ้านที่นานมาแล้วฝั่งนี้สังเกตนะผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับมันจะมีเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวคดเลี้ยวโค้งนะเรียบร้อยแล้วก็มาคอยติดตามดูกันครับว่าจินตนาการของผมจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะหรือจะมีโครงการอื่นๆที่มีงบประมาณลงมาพัฒนาหนองเล็งทรายอย่างไรก็คอยติดตามกันต่อไปนะต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยทีเดียวโอเคตอนนี้ผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าตอนเดินกลับเนี่ยผมจะบันทึกคลิปไปด้วยจนถึงจุดเริ่มต้นเลยดีไหมหรือว่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าโอ้เป็ดแดงครับมือเริ่มชาหมดแล้วนะฮะถือกล้องนานแล้วก็เดินด้วยไหนๆตั้งใจแล้วก็เดินให้ครบเลยครับเหมือนพาสมาชิกทุกท่านมาเที่ยวชมแล้วกันครับถ้าทุกท่านอิ่มแล้วเบื่อแล้วนะฮะก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากจะชมบรรยากาศหนองเล็งทรายในช่วงนี้ไปพร้อมๆกันก็ดูเป็นเพื่อนด้วยกันไปก่อนนะฮะโอ้บริเวณนี้นกเยอะอยู่ครับยังมีนกเยอะอยู่มีน้ำไม่ลึกมากแล้วก็พื้นที่มันโล่ง